โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนแรกกันเลยนะฮะของตัว Buildbox นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไฟล์แล้วก็ New ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเราก็จะมาทำความรู้จักในการสร้าง World กันก่อนนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขนาดหน้าจอนะฮะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วแล้วก็วิธีการเก็บแต้มนะครับภายในเกมนะครับว่าเป็นทรัพยากรภายในเกมตามระยะทางเก็บเหรียญหรือว่าเก็บคะแนนนะครับนี่ก็เลือกได้แล้วก็เกมประเภทต่างๆที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็แน่นอนว่าในครั้งที่แล้วนะฮะในวิดีโอก่อนหน้านั้นก็จะมีในตัวของแพลตฟอร์เมอร์นะครับซึ่งแล้วแต่เลยว่าจะเลือกเกมประเภทไหนแต่ใจความหลักสำคัญตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของตัว World Setting นะครับว่าแต่ละส่วนหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะฮะก็แบบแรกก่อนแบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือแบบ Single World นะครับ Single World นะครับแล้วก็การจบแบบ Single World นี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบ Endless เรามาดูแบบ Endless ก่อนแล้วกันนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาของตัว Endless เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่ามันก็มีแค่ World นะครับและนี่ก็จะเป็น UI ของตัวเกมนะฮะแล้วก็เกม Over นะครับจะมีอยู่แค่นี้นะฮะก็โหลดเกมเข้ามานะครับเห็นหน้า Start Menu นะ Start Menu แล้วก็หน้าเกมเลยนะครับแล้วก็ UI ภายในเกมนะฮะอันนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับหน้าตา UI ภายในเกมก็เป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างหน้าตา UI ภายในเกมโอเคแล้วเกมโอเวอร์เลยนะครับมันก็จะเล่นไม่มีที่สิ้นสุดนะนั่นคือเอเลดนะครับโอเคเราไปดูอันต่อมาบ้างอันต่อมานะครับก็เป็นซิงเกิลเวิร์ดเหมือนเดิมแล้วก็ลองเลือกเป็นเอ็นซีนนะครับเอ็นซีนเอาคีย์เอ็ดดูก็จะค้นพบว่าในตัวเกมไมแมปตรงนี้นะครับมันจะมีเวิร์ดเพิ่มขึ้นมานะฮะซึ่งเวอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์เอาไว้ทำฉากจบเกมนั่นเองนะครับนี่นะฮะเราสามารถทำฉากจบเกมได้นะครับก็ถ้าเราคลิกเข้าไปดิไอตัวเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีนี่นะครับประตูวาร์ปไปอีกเมนูหนึ่งขึ้นมานะฮะมีชื่อว่า next นะครับตรงนี้มีชื่อว่า next นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครโดดเข้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะฮะก็สมมติเราลองกดเล่นหน้านี้ดูอย่างเดียวนะครับเนี่ยนะฮะพยายามเข้าจุดวาร์ปให้ได้เข้ายากเหมือนกันนะครับโอเคมันก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ทำจบเกมโดยเฉพาะนะฮะนี่นะครับหน้าไว้ทำจบเกมโดยเฉพาะจะสังเกตเห็นว่าตัว UI ของมันเนี่ยจะเป็น UI คนละตัวกันนะฮะไอตัวนี้จะเป็น UI ของตัวเกมข้างในเกมอันนี้ก็จะเป็น UI เอาไว้เป็นของฉากจบโดยเฉพาะนะครับก็สามารถแยกนี้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการสร้างฉากจบเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะเส้นพวกนี้สามารถลากได้เลยนะครับลากใหม่ได้เลยลักษณะนี้ทุกๆเกมนะครับทุกๆฉากเกมเบอร์ตัวนี้นะฮะสีฟ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูเป็นของมันเองนะฮะเมนูเป็นของมันเองนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างการสร้างเกมไมแมปนะครับแบบซิงเกิลเบอร์นะฮะ